สวัสดีครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยตอนนี้เนี่ยอยู่กับผมมาร์คณราทิพย์นะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Orim Trade อีกแล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาทำเงินจากโอริมเทรดนี้$35หรือคิดเป็นเงินไทยเนี่ยราวๆ1,100 บาทใน10 นาทีให้เพื่อนๆดูกันนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าทำเงินจำนวน $35หรือคิดเป็นเงินไทยราวๆ1,100 บาทจากโอริมเทรดนี้ใน10 นาทีให้เพื่อนๆดูกันนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆพร้อมที่จะดูคลิปนี้กันแล้วนะครับแล้วก็อยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าผมทำยังไงนะฮะก่อนอื่นกดไลค์คลิปนี้ก่อนเลยนะครับกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับกดเลยนะครับกดเลยก็ถ้าเกิดเพื่อนๆกดกันแล้วนะฮะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าผมทำยังไงถึงทำเงินจำนวน 1,100 บาทจากโอลิมเทรดนี้ใน10นาทีได้นะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทำเงินจำนวน 1,100 บาทใน10นาทีจากโอลิมเทรดของผมในวันนี้นะฮะแต่ว่ายังไม่จบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยประมาณ5นาทีนะฮะผมก็ทำกำไรเพิ่มมานะครับจาก $35เนี่ยเป็น $37กับอีก82 เซนต์นั่นเองนะครับก็คือเพิ่มมาอีกราวๆ$2กว่าๆนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราลองไปแปลงค่าเงินกันดูนะฮะว่า $37กับอีก82 เซนต์นี้นะครับถ้าคิดเป็นเงินไทยเนี่ยมันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะก่อนนี้เลยนะครับ$37กับอีก82 เซนต์นะครับมันเป็นเงินอยู่ที่1,192 บาทนั่นเองนะฮะก็คือเพิ่มอีก90 บาทนะครับตามจำนวนเงิน $2เมื่อกี้ที่ผมได้ทำเพิ่มขึ้นมานั่นเองนะฮะซึ่งสำหรับตรงนี้นะครับก็ตีเป็น1,200 บาทไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวค่าเงินมันขึ้นลงนะฮะก็ตีเป็น1,200 บาทไปเลยนะครับก็นี่เลยนะฮะก็คือเงินที่ผมสามารถทำได้จากโอลิมเพียดในวันนี้นะครับ1,200 บาทนะฮะภายในเวลารวมๆประมาณ15 นาทีนะฮะเพราะว่าผมเองเนี่ยหลังจากที่ครบ10 นาทีมาแล้วนะครับก็ประมาณ5 นาทีนะฮะก็ทำเพิ่มมาได้อีก $2นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะฮะว่าโอลิมเพียดนี้ทำเงินได้จริงๆแล้วก็ถอนเงินได้จริงๆนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเงินเลยนะฮะก็สำหรับยอดเงินที่ผมจะมาถอนนะครับก็คือถอนทั้งหมดเลยนะฮะ$137กับอีก82 เซนต์ตรงนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดสั่งถอนเงินเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้เราก็อยู่กันในหน้าสั่งถอนเงินไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะฮะซึ่งผมจะถอนผ่านทางธนาคารกสิกรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเงินเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการเปิด K-Cyber Banking มาดูกันนะครับว่าเงินที่ได้รับมามันจะเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดถอนเงินเลยนะฮะก็คือ$137กับอีก82 เซนต์นะครับที่ผมจะถอนในวันนี้นะฮะแล้วก็ตรงนี้ชื่อบัญชีกับเลขบัญชีนะฮะก็เดี๋ยวผมขอทำการกรอกข้อมูลก่อนเลยละกันนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะทำการกดส่งคำขอเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ก็รอทางโอลิมเทรดประมวลผลแป๊บหนึ่งนะฮะก็รอสักครู่หนึ่งนะครับโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้ผมก็ได้ทำการกดสั่งถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะฮะตอนนี้ทางโอลิมเทรดก็แจ้งมาแล้วนะครับว่าการถอนเงินของเรานะครับตอนนี้เนี่ยเขากำลังดำเนินการให้อยู่นั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวผมขอพอดคลิปเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็เดี๋ยวตัดไปเจอกันตอนที่ผมได้รับเงินแล้วเลยละกันนะครับก็ตัดไปเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะครับเวลาก็ผ่านมาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะฮะก็เกือบ1 ชั่วโมงแล้วแหละนะฮะก็ผมขอพูดเสียงเบาลงสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันดึกแล้วนะครับก็สำหรับตอนนี้นะฮะผมก็ได้รับการโอนเงินมาจากทางโอลิมเพียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ก่อนอื่นนะฮะก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับว่าเป็นจำนวนเงินกี่บาทนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูแจ้งเตือนที่ทางโอลิมเพียดส่งมาให้ผมก่อนละกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยก็เป็นแจ้งเตือนที่มาจากในเว็บไซต์ของโอลิมเพียดเองนะฮะซึ่งก็เป็นการแจ้งเตือนที่ส่งมาเมื่อเวลา5:42 นาทีนะครับก็ส่งมาแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเงินจำนวน$137กับอีก82 เซนต์ที่ผมกดถอนไปนะฮะตอนนี้ได้รับการโอนให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะแล้วทางโอลิมเพียดก็ได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาให้กับผมทางอีเมลด้วยนะฮะก็ส่งมา1 ฉบับนะครับส่งมาแจ้งเตือนว่าตอนนี้เงินได้ทำการส่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเงินได้ทำการจ่ายมาให้กับผมเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับนี่เลยนะฮะ
ซึ่งจำนวนเงินที่จ่ายมานะครับก็คือ137 ดอลลาร์กับอีก82 เซนต์นั่นเองนะฮะตามที่ผมได้กดสั่งถอนไปเมื่อกี้นั่นเองก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูในบัญชีของผมกันนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยเงินจำนวน137 ดอลลาร์กับอีก82 เซนต์นี้นะครับเมื่อมันได้ทำการถูกโอนเข้าบัญชีของผมอันนี้มันจะเป็นเงินไทยได้กี่บาทกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูนะครับก็ตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในคีย์ไซเบอร์แบงกิ้งนะครับเป็นระบบสำหรับทำธุรกรรมออนไลน์ของทางธนาคารกสิกรไทยนะฮะถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้จักนะครับว่าคีย์ไซเบอร์แบงกิ้งนี่คืออะไรนะฮะก็สามารถพิมพ์ไปว่าคีย์ไซเบอร์แบงกิ้งนะครับใน Google ได้เลยนะฮะก็มีอธิบายทั้งคลิปวิดีโอแล้วก็ทั้งในเว็บไซต์ให้เราเข้าไปอ่านกันเลยนะฮะก็สามารถกดเข้าไปดูกันได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะทำการกดไปที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดเลยนะฮะเพื่อที่เราจะไปดูกันนะครับว่าจำนวนเงินที่เข้ามามันจะเป็นจำนวนเงินอยู่ที่กี่บาทกันนะฮะซึ่งผมเองก็เห็นก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่ามันมี SBS ส่งมาแจ้งเตือนนั่นเองนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็ไปที่บัญชีของผมเลยนะฮะโอเคครับผมก็สำหรับตอนนี้นะฮะก็เข้ามาที่รายการเคลื่อนไหวล่าสุดของบัญชีของผมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็นี่เลยนะครับสำหรับรายการนี้นะฮะได้รับการโอนเงินมาเมื่อเวลา5:42 นาทีนะครับก็คือเวลาเดียวกันกับที่ทางโอลิมเพตได้ทำการส่งแจ้งเตือนมาให้กับผมเลยนะฮะนี่เลยนะครับ5:42 นาทีนะครับเวลาเดียวกันเลยนะฮะก็ได้รับเงินมาจำนวนอยู่ที่ 4,347 บาทนะครับนี่เลยนะฮะซึ่งนี่ก็คือเงินไทยที่แปลงมาจากเงินที่ผมกดถอนไปนั่นเองนะครับก็คือแปลงมาจาก137 ดอลลาร์กับอีก82 เซนต์ตรงนี้นั่นเองนะฮะซึ่งนี่เลยนะครับก็เป็นรีวิวการถอนเงินของผมนะฮะในครั้งที่6นะครับถ้านับไม่ผิดนะครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่6แล้วนะครับก็สำหรับการถอนเงินในครั้งที่6นี้นะครับก็ยืนยันเลยนะครับว่าตอนนี้โอลิมเพตยังได้เงินจริง 100% แล้วก็ยังสามารถเข้ามาทำเงินเข้ามาเทรดได้ตามปกติเลยนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นหลักฐานอีกชิ้นนึงให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับก็เป็นหลักฐานที่ทางธนาคารกสิกรนะครับส่ง SMS มาแจ้งเตือนให้กับผมตอนที่ทางโอลิมเพตได้ทำการโอนเงินให้กับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้ด้านซ้ายตรงนี้นะครับเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันนะครับว่าโอลิมเพตนี้ได้เงินจริง 100% นะครับก็นี่เลยนะครับก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ดูมาจนถึงตอนนี้แล้วสนใจอยากจะลองเข้ามาทำเงินกับยืมรีเสิร์ชนี่แบบผมดูบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถคลิกลิงก์ที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับซึ่งจะเป็นลิงก์ที่เขียนว่าสมัครสมาชิกโอลิมเพตคลิกที่นี่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับคลิกเข้าไปแล้วแต่ว่าหาที่สมัครสมาชิกไม่เจอนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนบลิงก์คลิปสอนการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูแล้วก็ทำตามคลิปนั้นได้เลยนะฮะก็สำหรับในคลิปนี้ในการทำเงินจากโอลิมเพตของผมในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนละกันนะฮะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะครับและหวังว่ามันจะเปิดโอกาสให้เพื่อนๆรู้จักกับโลกใบใหม่โลกของงานออนไลน์นะครับ